คุณนิสลากับท่านผู้ชมฟังคำพูดของท่านทูตให้ดีนะครับท่านบอกว่าทางปาเลสไตน์นะครับคือฝ่ายปกครองปาเลสไตน์จะพยายามหาทางช่วยคนไทยให้ปลอดภัยที่สุดถึงแม้ว่าเราจะไม่มีอำนาจปกครองฉนวนกาซาก็ตามคำพูดของท่านเนี่ยเป็นการสะท้อนเห็นถึงความซับซ้อนของโครงสร้างของอำนาจการบริหารในเขตปกครองของปาเลสไตน์นี่เป็นอย่างมากเลยนะครับแผนที่ที่ท่านจะเห็นนี่นะครับก็คงจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ดีนะครับว่าโครงสร้างมันมีความซับซ้อนแค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาพูดถึงดินแดนของปาเลสไตน์เนี่ยมันต้องพูดถึงดินแดน2ส่วนนะครับที่มันมีการแบ่งแยกกันชัดเจนมากนะครับด้านบนขวาสุดเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเวสต์แบงค์นะครับพรมแดนติดกับอิสราเอลกับจอร์แดนนะครับนี่เป็นเขตปกครองที่องค์คณะปกครองที่เรียกว่าปาเลสไตน์ออโตริตี้นะครับที่มีกลุ่มฟาทาเนี่ยเป็นแกนหลักอยู่เนี่ยกลุ่มอำนาจในการบริหารอยู่นะครับแต่ว่าถ้ามองอีกด้านหนึ่งทางด้านซ้ายนะครับที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับก็คือฉนวนกาซานะครับคณะปกครองปาเลสไตน์นี้ไม่มีอำนาจปกครองกาซานะครับเพราะฉะนั้นคำมั่นสัญญาของท่านทูตที่บอกว่าจะพยายามมาทางช่วยคนไทยเนี่ยมันก็ต้องอยู่กับการไปพูดคุยกับกลุ่มฮามาสซึ่งมีอำนาจเด็ดขาดในฉนวนกาซานี้อยู่นะครับซึ่งมันทำให้ถึงความซับซ้อนกันมากพอสมควรก็ระหว่างเวสต์แบงก์กับกาซานะครับซึ่งก็ทำใหความพยายามในการที่จะช่วยเหลือคนที่ถูกจับกุมไปลักพาตัวไปเนี่ยมันคงจะไม่ง่ายทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงว่าประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับปาเลสไตน์เนี่ยมันต้องแบ่งชัดเจนว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีกับคณะปกครองที่ดูแลเวสต์แบงค์เนี่ยเป็นหลักอยู่นะครับซึ่งประเทศไทยให้การยอมรับรัฐปาเลสไตน์ตั้งแต่ปี2555นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าในปี2559นะครับประธานาธิบดีของปาเลสไตน์นะครับมามูดอาบัสมาเยือนประเทศไทยไม่ค่อยเป็นข่าวมากนักนะครับแต่ว่านี่เป็นการทำให้เห็นนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับปาเลสไตน์เนี่ยมีความใกล้ชิดกันมาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ค่อยเป็นประเด็นที่คนไทยให้ความสำคัญมากนักแล้วก็มาพบกับนายกรัฐมนตรีของไทยขณะนั้นนะครับก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่ก็คือสิ่งที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าไทยกับปาเลสไตน์ความจริงแล้วมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาหลายปีแล้วล่ะนะครับแบบนี้เองเนี่ยค่ะทั้งอิสราเอลรวมถึงปาเลสไตน์เนี่ยค่ะเขาจะมีแนวทางในการเป็น2รัฐอย่างที่ท่านทูตได้บอกไหมคะครับก็คงเป็นสิ่งที่มันก็อยู่ที่คุยกับฝ่ายไหนในทางด้านของปาเลสไตน์นะครับเพราะว่าฟาทาซึ่งปกครองเวสต์แบงก์อยู่เนี่ยก็มีนโยบายที่ค่อนข้างประนีประนอมพร้อมจะพูดคุยกับอิสราเอลเพื่อหาทางออกร่วมกันแต่ว่าถ้าไปคุยกับฮามาสนี่ไม่รู้เรื่องแน่เพราะว่าปฏิเสธกระบวนการเจรจาทุกอย่างแล้วก็เชื่อว่าทางเดียวที่จะมีการทำให้ปาเลสไตน์เป็นรัฐอิสระได้ก็คือต้องกำจัดอิสราเอลออกไปจากแผนที่ให้หมดเพราะฉะนั้นก็เลยเห็นชัดเจนใช่ไหมครับว่าแม้แต่ในประเด็นที่มันสำคัญที่สุดเนี่ยความเห็นในส่วนของตัวของกลุ่มปาเลสไตน์ต่างๆเองแล้วก็แม้แต่ประเทศอื่นๆนะครับที่อยู่รอบข้างในตะวันออกกลางเนี่ยก็มีความเห็นไม่ตรงกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้ two state solution เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยังถกเถียงกันอยู่ทุกวันนี้ซึ่งก็ต้องดูท่าทีของไทยด้วยหลังจากนี้นะคะ